โอเคครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับ Daniel Day Channel นะครับวันนี้ก็มาพบกับบรรยากาศที่วุ่นวายเช่นเคยนะครับเนื่องจากมีฝนตกโปรยปรายนะครับในข้างนอกนะฮะตอนนี้ก็เลยรีบเข้ามาข้างในไม่ได้เก็บบรรยากาศอะไรที่มากมายนะครับก็จะได้เห็นว่าเนี่ยมาถึงปุ๊บก็รีบเข้ามาเลยนะครับก็เลยจะพาไปชมกับบรรยากาศของ Fallout Boy Concert นะครับ Live in Bangkok นะครับซึ่งอันนี้ผมดูเป็นรอบที่2นะครับในชีวิตนะฮะเรียกว่าน่าจะโอเคนะครับเพราะครั้งแรกเนี่ยผมดูที่ Summer Sonic ตั้งแต่ปี2019นะฮะอันนี้ก็เป็นปี2023แล้วนะฮะมีอัลบั้มใหม่ออกมาด้วยนะครับน่าจะเล่นเพลงที่ใหม่ๆเยอะเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันเช่นเคยครับโอเคครับก็ถึงมาช้ามาสายนะครับแต่ว่าก็ยังซื้อเสื้อทันนะครับได้มาเป็นลายนี้นะครับมีเห็นก่อนก็จะมีเป็นถุงทัวร์นะครับข้างหลังด้วยนะครับราคาอยู่ที่ 1,400 บาทนะครับเรียกว่าก็เดือดนะครับเท่ากับซื้อที่นอกเลยนะฮะราคานี้นะครับI'm
Some of you probably, oh wait, this is hard. Some of you have seen us before, it sounds like. And if you have, you likely know I don't talk that much on stage.
guys. Have a safe night. We'll see you next time. ไม่รู้จะมีอังกอร์หรือเปล่านะครับตอนนี้คนก็ยังรออยู่นะครับว่าจะมีอังกอร์หรือไม่นะฮะเหมือนจะมีคิดว่าน่าจะมีนะฮะรอดูครับโอเคครับก็สรุปไม่มีอังกอร์นะฮะก็จบเรื่อยๆเลยครับไม่มีใครประกาศอะไรด้วยแล้วก็จบเลยนะฮะเรียกว่าจบซะอย่างนั้นเดี๋ยวขอสรุปอีกทีนึงนะครับว่าจะยังไงนะครับโอเคครับก็อันนี้น่าจะจบของจริงนะครับก็เลยเดินออกมาแล้วนะครับเรียกว่าบรรยากาศก็มีคนแอบร้องเพลง Century นะครับที่อยากฟังช่วงท้ายอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ก็ไม่มีปฏิหาริย์นะครับก็จบไปดื้อๆนะครับบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างดีครับผมพูดได้เลยว่าเป็นแพทริกนะฮะแพทริกนักร้องนำของ Fall Out Boy นะคือนักร้องนำวงร็อกวงอีโมที่เสียงดีที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมาเลยนะฮะชอบมากๆด้วยนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับพามาดูบรรยากาศภาพรวมเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศอะไรอีกรอติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเอาอีกนิดนึงนะฮะโอ้โหวันนี้ผมมีโอกาสได้เจอไอดอลนะครับเป็นยูทูบเบอร์ในดวงใจนะครับแก๊งรับทราบทั้งแก๊งเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหประทับใจมากๆขอถ่ายรูปคู่ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ไปละอันนี้ไปของจริงละบ๊ายบายครับ